นี้นะคะเราจะพบว่าค่าฝุ่นภายนอกเนี่ยเยอะมากๆปัญหานี้นะคะเราแทบจะแก้ไขไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีทางเดียวที่เราจะสามารถทำได้นั่นก็คือการเพิ่มภูมิต้านทานให้นกก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเช็คลิสต์วิธีตรวจสุขภาพนกกันอันดับแรกเลยนั่นก็คือความร่าเริงสดใสนะคะนกที่เราเลี้ยงเนี่ยควรจะมีความกระปี้กระเป๋าสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองก็คือสังเกตพฤติกรรมการกินนะคะทั้งน้ำและอาหารอันที่3ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพขนนะคะการพองขนถ่ายขนเนี่ยปกติหรือไม่แล้วก็อย่าลืมสังเกตเรื่องน้ำลายน้ำมูกของนกนะคะทั้งในช่องปากและจมูกอีกอย่างที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องดวงตาของนกให้เราเช็คว่าดวงตามีความสดใสไม่รีตาไม่กระพริบตาบ่อยวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของนกกันนั่นก็คือตัวออมนิวิทนะคะข้างในจะเป็นผงแบบนี้เราสามารถใช้ผสมน้ำหรือซอฟต์ฟู้ดได้เลย